รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมมาวินมณีวงศ์นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูว่าช่วงนี้อยู่ที่บ้านผมทำอะไรบ้างครับเชิญครับแล้วปกติได้อยู่บ้านบ่อยไหมครับก็ไม่ค่อยบ่อยนะครับเพราะว่าเก็บตัวทีมชาติแล้วก็เก็บตัวลีกตลอดครับก็อยู่เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับปกติถ้าว่างเว้นจากการแข่งขันผมก็จะชอบดู Netflix ดูเป็นแนวไซไฟแต่ถ้าดราม่าเลิฟซีนก็ไม่ค่อยชอบครับถามว่าเบื่อไหมตอนแรกผมก็เบื่อครับตื่นมาก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็อยู่เฉยแต่พอดู YouTube เราก็เห็นเขาปรับเปลี่ยนแปลงเราก็อยากเปลี่ยนแปลงตามเขาบ้างครับผมได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นมีพี่มีน้องก็ได้เล่นได้สนุกด้วยกันแล้วก็กินข้าวด้วยกันบ่อยเพิ่มมากขึ้นครับผมอย่างที่เห็นแล้วก็ดูซีรีส์ออกกำลังกายบ้างแต่ออกกำลังกายนี่ผมบอกเลยว่าไม่เบื่อไม่เบื่อถึงผมจะอยู่บ้านผมก็ออกกำลังกายทุกวันครับแล้วพอได้อยู่บ้านแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะทำให้รู้ว่าการที่อยู่บ้านทำให้ผมอยากตกแต่งบ้านมากขึ้นหลังจากที่ผมไม่เคยได้อยู่เลยหรืออยู่แค่ 2-3 วันอยากจะซื้อโต๊ะเข้ามุมตู้เข้ามุมอย่างเช่นทีวีเนี่ยแต่ก่อนมันก็เล็กไปแล้วผมก็เพิ่งซื้อมาตู้ปลาเนี่ยครับผมก็เพิ่งซื้อมาและมีอีกมุมนึงครับที่เป็นมุมโปรดของผมก็คือห้องนอนของผมผมจะพาไปบุกมันครับปกติแล้วผมไม่เคยพาใครขึ้นมาเลยนะครับเชิญครับห้องโปรดของผมแล้วครับก็จะเป็นโต๊ะนี้ครับซะมากกว่าเพราะว่าก็ทำงานด้วยเล่นเกมทุกอย่างครบครับโต๊ะนี้มาถึงห้องผมทั้งทีผมมีกระเป๋าสำคัญที่อยากจะโชว์ครับมันก็คือกระเป๋าแห่งความสำเร็จของผมครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมมีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติมากตั้งแต่อายุ10ขวบได้ครับคือไม่รู้ว่าเป้าหมายเราคือการติดทีมชาติครับอันนี้ก็เป็นซีเกมที่ได้เหรียญทองครับอันนี้ตอนผมอายุเมื่อ4ปีที่แล้วครับตอนนั้นผมยังเป็นดาวรุ่งเลยครับมันเป็นแชมป์แรกที่เราตั้งใจมาตั้งแต่10ขวบเฮ้ยประสบความสำเร็จแล้วก็ในรุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วผมมองว่าการอยู่บ้านก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับผมนะครับก็ตารางการออกกำลังกายของผมยังเป็นปกตินะครับก็เช้าบางวันเนี่ยก็ซ้อมบางวันไม่ซ้อมบางวันแต่ว่าถ้าตอนเย็นผมซ้อมทุกวันครับที่ผมออกกำลังกายตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งแหละเราก็มีสมรรถภาพที่ดีสุขภาพแข็งแรงที่สำคัญผมเป็นนักกีฬาด้วยทางกกต.ก็พยายามที่จะปลูกฝังให้นักกีฬาทุกคนหรือคนทุกคนทุกวัยออกกำลังกายครับเพื่อสุขภาพที่ดีครับและผมเชื่อว่าการออกกำลังกายที่บ้านไม่เป็นปัญหาต่อการออกกำลังกายของผมแน่นอนครับและนี่ก็ถึงเวลาออกกำลังกายง่ายๆตอนช่วงอยู่บ้านครับผมต้องเวทเทรนนิ่งเพื่อรักษาให้กล้ามเนื้อให้คงแข็งแรงเหมือนเดิมเหมือนที่เราซ้อมกันที่กกต.อยู่บ้านเราก็ทำได้ครับเราก็ต้องรักษาครับหลังจากวิ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการฝึกทักษะพื้นฐานครับเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านก็สามารถทำกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นกีฬาก็ต้องเริ่มจากเบสิกอย่างผมเล่นวอลเลย์ก็จะเริ่มจากเซตอันเดอร์แล้วก็มีอีกแบบนึงนะครับคือเซตใส่กำแพงครับมันก็คือพื้นฐานไม่ต้องอยู่กกต.ครับที่บ้านก็ทำได้ครับอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงเริ่มต้นง่ายๆที่บ้านครับผม